กรณีของ g u l f Energy Development นะครับ mm hmm. ก็ล่าสุดทางที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่7มิถุนายนนะฮะที่ผ่านมา mm hmm. ก็มีมติอนุมัติให้ g u l f i n t e r n a t i o n n l i n v e s t t e n t h o o n Kong Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ g u l f ฟถืออยู่100%นะครับได้จำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ์ทั้งหมดนะครับที่ถืออยู่ใน BAM Management US Holdings ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประเทศสาหารัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ Binance US ให้กับ Gulf International Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทนะฮะหรือว่านิติบุคคลที่นายสารัฐรัตนาวดีซึ่งเป็นผู้บริหารกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Gulf นั้นถือหุ้นอยู่ทางอ้อมในสัดส่วน100% มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นครับ20ล้านเหรียญสหรัฐก็เท่ากับต้นทุนที่ g a l f HK ได้เข้าไปลงทุนใน Binance ก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นการทำธุรกรรมดังกล่าวก็ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใดแปลไทยเป็นไทยอีกสักครั้งหนึ่งคุณสุภชัยครับครับก็คือในแง่ของการขายหุ้นของ Binance US จากกราฟที่ถือยุ่นในนิติบุคคลในบร,บริษัทจดทะเบียนตลาดทรัพย์เข้าไปสู่ในบริษัทส่วนตัวของคุณสารัสรัตนาวดีนั่นเองก็ถ้ากับว่าพอขายออกไปหมดตรงนี้นะครับตัวของกราฟเอเนจเดเวล o เมน n ์นะครับก็จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวของ b i n a น c ์ยูเอสนะครับเขาขายไปหมดเลยนะครับก็ในเชิงของโครงสร้างทางธุรกรรมเนี่ยครับก็หมายความว่ากราฟ กาวที่เราเห็นกันอยู่ในตลาดนะมีบริษัทย่อยคือกาว hk กาว hk ก็ไปถือหุ้นบุริมสิทธิ์ของบ i n n n e e ที่อเมริกาอันนี้เป็น Binance us นะฮะถืออยู่จำนวนหนึ่งและกาว hk เนี่ยก็ได้ขายบุริมสิทธิ์ในตัวของ Binance us เนี่ยให้กับก้าว international ซึ่งเป็นบริษัทส่วนตัวของคุณสารัตใช่นะฮะก็กลายเป็นว่าสเต็กที่ก้าวเคยมีผ่านหุ้นบุริมสิทธิ์ใน บีนแนนซ์ยูเอสนะวันนี้ก็ถูกขายมาให้ทางคุณสัตรที่เป็นบริษัทส่วนตัวแล้วนะฮะในราคาเดียวกันคือต้นทุนเป็นราคาต้นทุนฉะนั้นก็จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกราฟที่อยู่ในตลาดถูกไหมฮะนี่มันก็เกิดการตั้งคําถามว่าเอ๊ะการทํารายการในลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไร ที่มาที่ไปหรือเหตุผลของการทํารายการในลักษณะนี้เพราะก็ดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันแค่เปลี่ยนในเชิงของผู้ถือหุ้นนะแต่ก้าขายไปแล้วก็ไม่ได้มีการบันทึกกาไรพิเศษขายไปที่ราคาทุนนะฮะคุณสารัตเองซื้อก็เอาส่วนตัวมาซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อในราคาที่มันต่ำกว่าทุนที่บริษัทมหาชนจำกัดซื้อมาคำถามคือประโยชน์มันอยู่ตรงไหน ถูกไหมฮะที่ย้อนกลับไปเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมามันมีกรณีข่าวนะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตตของสหรัฐเมกาที่ได้มีการกล่าวโทษคบีแอน n c e ที่สหรัฐเป็นบีแอนแนสยอ่าใช่นะฮะงั้นเรื่องราวตรงนี้เราจึงหยิบจับมาผูกโยงกันว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุของการทำรายการในครั้งนี้คือบทเรื่องความกังวล ให้ออกไปจากบริษัทที่เป็น listed company ก็คือก a u ที่อยู่ในตลาดถูกไหมฮะเพราะว่าถือหุ้นบริมสิทธิ์อยู่ใน Binance US Binance US ถูก SEC ก็คือกราตอเมริกากล่าวโทษคนั้นถ้าเ a u f ยังถือครองหุ้นส่วนนั้นอยู่มันก็อาจจะเป็นเรียกว่า overhang หรือว่าแรงกดดันนะฮะเป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับตัว g าฟที่อยู่ในตลาดได้นั้นจึงมีการถ่ายโอน ครับนะฮะก็ในเมื่อกังวลกันมากถูกไหมฮะ,ะก็ดึงมาเป็นของส่วนตัวโดยที่ l i สเท็ c คอมมานก็ไม่ได้เสียเปรียบเพราะขายมาที่ราคาทุนอ่าแต่ที่สําคัญคือมันปลดเพื่ออย่างที่คุณว่าคุณผู้ชาว่าว่าถ้าเกิดว่ามินบินหายจริงอ้อาวจะได้ไม่ต้องถึงตัวของก้าฟไงอ่ามันก็ไม่ต้องรับผลกระทบจะต้องบันทึกอะไรต่างๆก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีนอชในในตัวของตัวของ,ของ,ข,องของกเองนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นการวิเคราะห์ในเชิงข้อมูลข่าวสารนะถึงสาเหตุที่มาที่ไปเพราะก็เข้าใจว่าหลายคนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกนะแต่ก็หลักๆมันจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นว่าเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะมีความเคลื่อนไหวตรงไหนอย่างไรหรือเปล่า,าแต่ผมว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันน่าจะเป็นไปในลักษณะนี้นะเพราะว่าดูจากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่น่ามีเหตุผลอื่นอันนี้เหมือนเป็นการป้องกาวที่อยู่ในตลาดเอาไว้ว่าไม่ต้องไปซึมซับรับรู้กับไอ้ความไม่ตกกังวลตรงนี้ครัแล้วก็โยกพอร์ตมาซะให้มาเป็นของส่วนตัวไอ้ปัญหาความไม่ตกกังวลก็จบลงอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้นะในส่วนของบีแอนซ์ยูเอสบีแอนซ์ยูเอสนะย้ำว่าบีแอนซ์ยูเอสยูเอสยูเอสแต่ส่วนที่กาวคยังมีสเต็กอยู่กับบีแอน์ ก็คือ g u า f f i N a n c e ที่จดอยู่ในประเทศไทยที่ร่วมทุนภายใต้ชื่อ Gulf า n n o v a อ่าที่มีก u า f ถือหุ้นร่วมกับ b i n a n c e อยู่คือเขาใช้ก u า f Innova ไปถือร่วมกับไบเนนส์ใช่ใช่ใช่ฮะตรงนี้ก็ตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าที่สำคัญคือได้รับอนุญาตจากทางการเรียบร้อยแล้วนะครับในแง่ของการเป็นเปิดในแง่ของเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งการไทม์ไลน์นี่ก็ประมาณไตรมาสสี่จะเริ่มแล้วนะอันนี้ในบ้านเรานะใน โอเคอ่ะอน,นี้ก็เพื่อให้เกิดความกระจ่าันนะครับ,รบเห็นมีกระแสที่เกิดขึ้นอยู่พอสมควรก็ยิมจับมาเป็นประเด็นขายายความกันสักหน่อยอนะครับ